เพื่อนตายพงกับดำเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กเติบโตมาด้วยกันไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันถึงทั้งสองคนจะเป็นเพื่อนกันแต่มีนิสัยต่างกันชัดเจนเจ้าดำจะเป็นคนค่อนข้างแข็งกร้าวส่วนเจ้าพงจะเป็นคนค่อนข้างสุภาพเรียบร้อยและอ่อนแอเวลามีภัยเจ้าดำก็จะเป็นฝ่ายออกหน้าเสมอไอ้ดำคืนนี้ไปเที่ยวงานวัดน้ำขุ่นกันดีกว่าไว้งานฝังลูกนิมิตขึ้นแรกปะไปสิวะเห็นเขาลือกันว่าสาวบ้านนี้ไม่แต่สวยๆอ่ะข้าต้องแต่งตัวหล่อๆไว้เพื่อจะมีสาวมามองมั่งก็ว่าดูแต่ตาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าไว้เดี๋ยวเจอพวกนักเลงเจ้าถิ่นก็ถือวิ่งตาตั้งอีกเออนั่นสิวะวันกอดวันร้อนนะนะวัยรุ่นต่างถิ่นโดนกระเทิบแทบตายนะงานวัดแถวชนบทสมัยก่อนก็จะสนุกสนานโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะจะได้มีโอกาสได้แต่งชุดสวยๆหล่อๆไปอวดโชว์กันปีพงกับดำซึ่งเกิดปีเดียวกันก็ต้องได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารซึ่งบังเอิญทั้งคู่จับได้ใบแดงทั้งสองคนถึงกำหนดวันเดินทางเพื่อเข้าไปรับใช้ชาติทั้งสองก็ได้ลำลาพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อเข้าสู่กลมกองสามเดือนหลังจากทำการฝึกเสร็จก็ได้ถูกส่งตัวไปยังชายแดนติดประเทศกัมพูชาในขณะนั้นได้เกิดสงครามภายในประเทศกัมพูชาเรียกว่ายุคเขมรแดงเรื่องอำนาจโดยทั้งดำและพงได้ประจำอยู่หน่วยลาดตระเวนตามแนวตะเข็บชายแดนเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยของฝ่ายเขมรแดงตามป่าเขาทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยอันตรายจากกับระเบิดที่ถูกวางเอาไว้แบบมั่วสุมถ้าคนนำทางไม่มีความชำนาญก็จะเหยียบตกกับระเบิดได้ง่ายๆคนนำทางจึงถือว่าสำคัญเป็นที่สุดวันนั้นหน่วยลาดตระเวนก็ออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นทหารทุกคนรีบหลบเข้าที่กำบังพร้อมยิงต่อสู้ไปยังที่มาของเสียงปืนย
ึงต่อสู้กันอยู่นานทุกคนต่างอยู่กันแบบกระจัดกระจายเพราะไม่มีใครได้ทันตั้งตัวทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังสนั่นวนไหวขึ้นอีกหลายลูกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนดับวูบลงไปในทันทีพงพงตื่นตื่นพงเริ่มรู้สึกตัวแต่ก็รู้สึกปวดชาที่ขาข้างหนึ่งขยับแทบไม่ได้ดำพวกเราเป็นไงบ้างวะยังไม่รู้เลยออกไปจากที่นี่กันเถอะไปแต่ขาข้าเจ็บวะขยับไม่ได้เลยเดี๋ยวข้าจะไปยุ่งไปไปลูกเฮ้ยดำเอ็งไม่เป็นไรเลยวะไม่ไม่นี่ไปกันเถอะไปให้ถึงหมู่บ้านชาวบ้านเขาจะได้ช่วยเราเลือดเอ็งออกเยอะเลยหัวหน้าวิทยุขอกำลังมาช่วยแล้วแต่ไม่รู้จะมาถึงตอนไหนเราไปกันเถอะเราไปกันแบบนี้ถ้าเจอพวกมันอีกคงไม่รอดแน่เลยไปเถอะไม่ต้องห่วงข้ารับรองมันไม่เจอเราหรอกดำพยุงร่างพงเดินผ่านป่าอันรกทึบมาเรื่อยๆพร้อมหลบหลีกกับระเบิดมาตลอดทางและหยุดพักเมื่อใกล้ถึงชายป่าซึ่งมองเห็นหมู่บ้านอยู่อีกไม่ไกลทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงชาวบ้านเดินคุยกันมาชาวบ้านเดินมาแถวนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็มาช่วยเราเอ็งนั่งรออยู่ตรงนี้นะเพื่อนเดี๋ยวข้าไปหาน้ำมากินก่อนหิวน้ำมากเลยได้ๆเพื่อนหยิบมาเลยเว้ยโอ้โหไปโดนอะไรมาครับเนี่ยผมโดนกับระเบิดครับลงมาจากบนเขานู่นอ่ะโอ้แล้วเดินมาได้ยังไงครับเนี่ยเละสักขนาดนี้มากับเพื่อนครับเพื่อนผมไม่เป็นไรแล้วเพื่อนคนอยู่ไหนล่ะครับก็คนที่นั่งอยู่กับผมที่พวกพี่เห็นนั่นไงล่ะครับผมไม่เห็นมีใครเลยเห็นแต่คุณนั่งอยู่คนเดียวไปๆเถอะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปพักรักษาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนผมก่อนได้ไหมครับเขาไปหาน้ำมากินรีบไปเถอะครับเลือดคุณออกมามากแล้วเพื่อนคุณมาเดี๋ยวเขาก็ตามเข้าไปในหมู่บ้านเองแหละป่าแถบนี้นะผมอยู่มาตั้งแต่เด็กแถวนี้ไม่มีน้ำกินหรอกครับพงรู้สึกงงกับคำพูดของชาวบ้านแต่ก็ต้องเชื่อฟังเพราะตอนนี้เขารู้สึกปวดแผลขึ้นเรื่อยๆวันต่อมาพงถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลญาติพี่น้องพอทราบข่าวก็รีบมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลพร้อมกับได้รับฟังข่าวร้ายหลังจากที่กองกำลังช่วยเหลือเข้าไปเคลียร์พื้นที่ที่เกิดการต่อสู ทหารที่ไปวันนั้นได้เสียชีวิตทั้งหมดในที่เกิดเหตุเหลือเขารอดมาเพียงคนเดียวThank you.
แล้วใครกันที่พาเข้ามาส่งยังชายป่าโธ่ไอ้ดำเอ้ยขนาดเองตายไปแล้วเองยังอุตส่าห์เป็นห่วงมาช่วยเหลือข้าเองนี่มันเพื่อนตายจริงๆเลยไปดีไว้เพื่อนเว้ยขอได้รับความขอบคุณจาก Eat Studio หากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ